โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นคือเกม Minecraft Series Lucky Block อีกแล้วนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทำการเปิด Lucky Block แห่งชีวิตมาให้คุณผู้ชมดูนะครับว่า Lucky Block ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์เอ่ยเป็นบอสเอ่ยไอเทมเอ่ยแล้วก็พวกอื่นๆอีกมากมายเอ่ยนะครับจะเอ่ยทำไมวะ นะครับก็ลัคกี้บ็อกตัวนี้เป็นลัคกี้บ็อกตัวใหม่นะครับเพิ่งมาใหม่เลยนะไปดูในเว็บได้นะครับผมก็เพิ่งเห็นมาเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยลองมาเล่นให้ดูกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับปึ๊บโอเคเอ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นเสกอาหารก่อนไม่ได้ คุกเก็ตฟิชปลาก็ได้ผมกินหมดละจะได้มีอาหารจะได้มีแรงในการทดสอบครับโอเคก็วันนี้เราก็จะเปิดเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันมีบวก100กับลบ100ได้ไงนะครับก็เลยเปิดเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดู texture ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงฮะนี่ครับ texture ก็จะไม่มีอะไรมากมายครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินธรรมดาฮะไม่มีอะไรที่พิเศษเปิดกล่องแรกได้อะไรเอ่ยได้เป็นชุดเกาะครับอันติเมตโอเวอร์เหรอโอเวอร์ this helmet give you power you have never seen before ลองใส่ซิโอ้โหนะครับแน่นอนครับว่า Lucky Block ตัวนี้เนี่ยต้องเป็น Lucky Block OP อย่างแน่นอนนะครับเพราะดูจากหมวกแล้วนะฮะแค่คุณใส่เนี่ยคุณก็จะได้บัฟเยอะขนาดนี้แล้วอะได้ Navigation Speed 3 Health Boost Absorption Regeneration Water Breathing คือมันได้เยอะมากอะแล้วดูหลอดเลือดเลยครับคือเลือดมันรีเจนตลอดเวลาถูกปะและทีนี้เรายังได้ Health Boost อีกอะโอ้ดูดิแน่เห็นปะคือดูก็รู้เลยว่าเป็น Lucky Block OP แน่นอนอุ้ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรออกมาเยอะใช่ไหมแล้วพอสักพักแม่งตายหมดเลยเว้ยอันนี้อะไรครับไลท์แล็กจิ้งเหรอโอ้โหใช่เลยครับคุณผู้ชมครับลัคกี้บ็อกตัวนี้เนี่ยเป็นลัคกี้บ็อกที่ OP นั่นเองนะครับเพราะดูจากชุดเกาะแล้วเนี่ยคุณดูแล้วกันนะดูดิดูจากชุดเกาะที่ใส่แล้วคือใส่แล้วมีบัฟเยอะมากมายมหาศาลนะครับเดี๋ยวมาดูอาวุธดีกว่าอาวุธอะไรวะเนี่ยไลท์ซอสดาเมจเครื่องหมายแบบนี้ดูทรงแล้วนะฮะไม่จำกัดแน่นอนนะครับเป็นอาวุธที่คือดาเมจเลยหลักล้านก็ว่าได้คือแม่งโกงนะเอาเป็นว่ามันโกงแล้วกันเนาะนะครับแล้วชุดก่อนมันดรอปอะไรเยอะขนาดนี้วะเนี่ยนะครับโอ้โหอันติเมตไลท์ซอสใช่ไหมโอเคแต่เลือดมันเหมือนจะไม่เพิ่มเลยเนาะถ้าเราใส่ชุดนี้นะครับเอ้ยนี่ดาบอะไรอะอันติเมตไลท์โอพีซอสโอ้โหเย็ดแค่คุณดูเอฟเฟกต์ดิฮะและดาเมจที่เห็นเนี่ยคือแม่งเลยหลักล้านอะแม่งล้านแล้วก็100 ล้าน 100 ล้าน1,000 ล้าน100,000 ล้าน10,000 ล้านโอ้โหนะฮะคืออุ้ยมีระเบิดที่ทำให้ช่องของมันเพี้ยนด้วยใช่ไหมคือเป็นลัคกี้บ็อกโอพีครับไม่พูดเยอะเจ็บคอนะฮะเย็ดแค่แม่งเอาเรื่องวะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวมาเปิดไอ้พวกลบ100กับบวก100ก่อนโอ้โหเชี่ยคุณผู้ชมครับมันล่อเกาะชุดเกาะผมแตกเลยเว้ยอะไรมันจะห่วงขนาดวะมอนเตอร์ก็โหดเหมือนกันนะรู้สึกอันนี้อะไรอะสปินเนอร์เหรอเย็นเก้สปินเนอร์ก็มีฮะดาเมจ999ฮะต่อติดตายฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหเปลี่ยนบวกเปลี่ยนเกงใหม่เลยจังหวะนี้ สุดเกินอันนี้มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรครับปะนึกว่าจะมีอะไรนะฮะอาร์เมอร์โอเซลอตอ๋อเป็นน้ำยาใช่ปะเฮ้ยจะวาร์ปปะเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์นี้ด้วยวะหรือเป็นเอฟเฟกต์ชุดไม่รู้อ่ะไอ้ที่ขุดอะไรอ่ะอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอ่ะภาษาอังกฤษชื่อไอเทมแม่งแบบโอ้โหนะมัวซั่วมากก็เลยทำให้อ่านไม่ออกนั่นเองนะฮะรู้สึกทำไมเกมมันมืดวะมาแล้วโอเคเฮ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยกองทัพเลยวะหูกองทัพโครงกระดูกบึ้มเลยฮะแต่ผมไม่ยุ่งแล้วกันเพราะผมรู้ว่ายังไงก็ตายครับเพราะว่ามัน OP แน่นอนฮะมันต้องสมดุลใช่ปะล่ะLucky Blockมัน OP อ่ะมอนเตอร์ก็ต้องโหดตามไปด้วยฮะเพื่อความสมดุลเฮ้ยอะไรวะเนี่ยน้ำยาอะไรวะไม่รู้อะแต่นี่ยังพอได้หน่อยอุ้ยกระเด็นกระเด็นเลยอาร์เมอร์สไปเดอร์อาร์เมอร์พวกอาร์เมอร์นี่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบว่ามีความถึกขึ้นมาหน่อยหนึ่งปะน่าจะใช่นะครับอันนี้อะไรอะสปินเนอร์เหรอทำไมมีหลายสีวะอันนี้ไม่จำกัดดาเมจใช่ไหมดาเมจแบบแม่งอุ้ยน้ำยาอะไรอะเป็นแก๊สใช่ปะปลาแล้วเป็นไงวะเฟิบอู้ปลาแล้วตายหมดเลยเหรอวะเจ็ดแค่โคตรโหดนะคืออะเอาอ๋อไอ้บล็อกพวกนี้นะรู้แล้วคือถ้าเราเอาแม่งวาร์ปเชี่ยผมว่าก่อนนี้โหดกว่าปะวะหรือเปล่าไม่รู้อะอ๋อคือถ้าเราทุบบล็อกนี้มันก็จะมีไอเทมออกมาใช่ปะอ๋อรู้แล้วแหละแต่คลิปก่อนคือผมไม่ได้ทุบไงผมก็เพิ่งรู้ฮะนี่อะไรอะมินิกันมินิกันนะโอเคเหลือ3เหลือไม่เท่าไหร่ละอันนี้อะไรครับมินิกันสปินเนอร์ไอเมืองนี้แหละแม่งที่ทำให้ผมเกมค้างฮะคุณผู้ชมครับไอเมืองนี่แหละอีกแค่ทำให้ผมเกมค้างอะในเมืองเนี่ยมันเป็นเมืองอะไรวะเดี๋ยวดูดิแล้วทำไมมันต้องเป็นนี่ด้วยวะไม่เข้าใจเลยมีหมูแล้วขึ้นไงวะเนี่ยเหมือนเป็นคุกเลยวะแต่ก็ไม่ใช่ฮะมันคืออะไรไม่รู้อะมันเปลี่ยนแต่รอบๆทำไมต้องทำด้วยบล็อกนั้นเนี่ยวะไม่เข้าใจเลยนะฮะไอ้บล็อกนี้แล้วอ่ะโอเคอุ้ยตายแล้วแต่ลัคกี้บล็อกตัวนี้ก็บวกเหมือนเดิมฮะบวกเหมือนเดิมคือยังไงอ่ะบวกเหมือนเดิมก็จะแบบว่าเหมือนลัคกี้บล็อกทั่วไปอ่ะคือบวกด้วยบล็อกเพชรใช่ไหมก็ได้101ถ้าเราบวก80ก็จะเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะโอ้ไลโบธนูแม่งโคตรดุอ่ะธนูแม่งดูมากครับคุณผู้ชมครับคือถ้าเราบวกด้วยบล็อกเพชรเนี่ยก็จะได้บวก100ถ้าเราบวกได้บล็อกมรกตก็จะได้80ก็จะเหมือนลัคกี้บล็อกตัวอื่นนะครับประมาณนั้นแหละนะของแม่งของมันล้นป่ะวะเนี่ยผมว่ามันล้นนะนี่ดาบอะไรอ่ะเอาเฉพาะที่จำเป็นดีกว่าฮะอันนี้ดาบอะไรไม่รู้ฮะดาเมจไม่มีบอกแต่เป็นดาบไฟรู้แค่นั้นแหละมันขุดเบสล็อกไม่ได้นี่หว่าอะไรย่อเอาดิแตก1สวยไปสวยอันนี้อะไรครับมินิการมีแล้วจ้าชุดก่อนนี้แรงปะวะนี่รู้สึกมันจะได้บัฟเยอะกว่าปะหรือไม่รู้อะมันจะพังแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับสไลด์สปาร์คแว็กกิ้งสติ๊กเหรอโอ้น็อกแบ็ก 1,000 เด็กแค่จะเรียกว่าเรียวน็อกแบ็กก็ได้นะผมเรียกมันว่าอุ้ยวาร์ปคือไอเทมอะไรก็ตามเนี่ยที่ผักศัตรูแบบได้ไกลมากแบบบิวนอกโลกเงี้ยผมก็จะเรียกมันว่าเรียวน็อกแบ็กครับมันมาจากลัคกี้บล็อกตัวไหนวะลืมไปแล้วนะครับ คือไอเทมมันชื่อว่าเรียวน็อกแบ็กใช่ไหมแต่มันเป็นเหมือนน้ำหมึกปะวะแล้วคือถ้าตีปุ๊บเนี่ยแม่งกระเด้งกระเด้งไปแบบคนละมิติเลยนะครับเอ้ยโอ้โหหมู่บ้านก็มีเว้ยยิดเคทำไมมันต้องล้อมด้วยอีนี่ด้วยวะไม่เข้าใจเลยยิดเคหมู่บ้านก็มีวะยิดเคไม่ธรรมดาเนี่ยจริงๆอัลติเมทพิกแอคมาเก็บไว้โอ้อาร์เมอร์วิลเลเจอร์ชาวบ้านก็เป็นเหมือนสวมชุดเกราะป่ะมันเขียนว่าอาร์เมอร์ยิดเคไม่ธรรมดาเว้ยLucky Blockตัวนี้ผมพูดมาตั้งแต่คลิปก่อนแล้วว่าLucky Blockตัวนี้แม่งไม่ธรรมดาเว้ยคือมาสามารถทำให้ผมเกมหลุดได้ก็คือแม่งไม่ธรรมดาแล้วแม่งของจริงฮะของจริงอะนี่ไงผมจะไม่ขุดแล้วนะบล็อกแบบนั้นอะแม่งคือได้ของเยอะอะมันได้ของเยอะแหละนะครับตอนเนี้ยเผลอจะล้นจะเฟ้อได้ตอนนี้นี่อะไรอะอะไรอะเมทัลเรียลเหรอเอาไว้ทำชุดเกาะใช่ไหมดูทรงนะทำชุดเกาะแน่นอนครับเอ้ยมีดาบด้วยอะดาเมจเท่าไหร่อะดาเมจ2 ล้านเยเคไม่โหดเกินนะฮะจะโหดเกินไปแล้วนะใช่ด้วยครับเอาไว้ทำชุดเกาะฮะเดี๋ยวลองใส่ดูดิพอป่าววะพอแล้วมั้งอ้าววาร์ปไอเวนวาร์ปเฉยผมเกลียดมากในการวาร์ปเนี่ยนี่อะไรวะอะไรอะอ๋อเมทัลเรียลอ๋อเป็นชุดเป็นชิ้นทรงชิ้นส่วนนี่ครับบวกเข้าให้ดูดิครับของเฟิร์สแล้วตอนนี้ชุดนี้เหมือนมันจะวาร์ปครับเพราะว่าไม่รู้อะแต่ของเริ่มเฟิร์สแล้วตอนนี้เอ้ยแม็กมาคิวอันนี้อะไรไม่ได้เลยปาบเข้าให้อาร์เมอร์สเกลตันนี่ไงปาบเข้าให้อาร์เมอร์เบดก็ปาบเข้าให้แต่บอกก่อนเลยนะครับว่าไอไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามที่ขึ้นว่า Armored เนี่ยคือมันจะมีความถึกเป็นเท่าตัวนะฮะคือจะสู้ยากอะพูดกันง่ายๆแล้วมันก็จะโหดขึ้นด้วยนะฮะคือแบบมันจะตีแรงมากประมาณนั้นอะโอ้ยอันนี้ก็เยอะเกินอารมณ์เหมือนเล่น Lucky Block แห่งดวงดาวเลยก็ว่าได้ฮะ Astral Lucky Block เอ้ยเดี๋ยวทำอะไรกับช่องโอ้ยไม่ไหวนะครับ Lucky Block ตัวนี้ทำพิษจนได้ฮะไม่เชื่อก็ดูช่องของผมสิช่องของผมมันสลับกันไม่เท่าไหร่เกมยังหลุดอีกฮะคุณผู้ชมครับเย็ดเคไม่ธรรมดาเว้ยโอเคมารีบเปิดต่อเดี๋ยวฮะของมันจะเฟ้อแหละนะฮะคือเราเปิดมันเฟ้อแล้วตอนนี้คือก็รู้แล้วว่ามันเป็น Lucky Block OP อ่ะเป็น Lucky Block โกงอ่ะเอาง่ายๆนะครับมีอะไรบงเดมอนบล็อกด้วยโอ้ยร้อนอันนี้ร้อนละมีแอปเปิลด้วยนะนะครับมีแอปเปิลออกมาด้วยนะจ๊ะอะไรดูดิแค่เปิดได้แบบเนี้ยแม่งคือคุณก็เก่งแล้วอ่ะคือของที่ได้แม่งสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงนะอะไรคุณมีของครบคุณก็เป็นเทพเจ้าบนโลกนี้ดูดิอ๋อมันเป็น OP Block อะไรอย่างเงี้ยเหรอดูดิครับดูอะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็นชุดอ๋อเป็นชุดแร่นี่หว่าโอเคกินแอปเปิ้ลดูดิโอ้โหแค่กินแอปเปิ้ลโลกก็เปลี่ยนนะผู้ชมครับแล้วของที่ได้นี่ก็สุดติ่งกระดิ่งแมวมากฮะดูดิแต่ละอย่างฮะโอ้โหเกินไปนะฮะโอ้โหดูดิเอามีดาบแร่ด้วยเว้ยเห็นไหมอ๋อดาบแร่เพชรด้วยเว้ยนะครับโอเคนะครับก็ของก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะพวกบอสมอนเตอร์สิ่งก่อสร้างแล้วก็ไอเทมต่างๆก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับ Lucky Block Lucky Block แห่งชีวิตนะครับผมโอเคนะครับก็เกิดถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับโอเคไปละบ๊ายบาย